สวัสดีครับทุกคนครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงความหมายของพรรคการเมืององค์ประกอบบทบาทหน้าที่และก็รูปแบบของพรรคการเมืองต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้นะครับว่ามีกี่รูปแบบนะครับอย่างแรกนะครับเรามาดูความหมายก่อนว่าพรรคการเมืองมีความหมายว่ายังไงนะครับความหมายหลักๆของพรรคการเมืองเนี่ยสามารถแยกย่อยได้ดังนี้นะครับอันที่1 นะครับเป็นกลุ่มบุคคลที่มีแนวคิดมีอุดมการณ์ทางการเมืองคล้ายคลึงกันหรือเหมือนกันนะครับมารวมตัวกันโดยมีความปรารถนาว่าจะเข้าไปควบคุมกลไกการใช้อำนาจของรัฐก็คือชนะการเลือกตั้งนั่นเองนะครับทุกพรรคนะครับไม่ว่าพรรคใหญ่พรรคเล็กต่างๆนานาเนี่ยมีแนวคิดแบบนี้มีจุดมุ่งหมายแบบนี้ก็คือเข้าไปบริหารประเทศนั่นเองนะครับอันที่2ครับพรรคการเมืองเป็นกลไกที่รัฐธรรมนูญให้การยอมรับก็คือมาอย่างถูกต้องนะครับกฎหมายบัญญัติว่าพรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งจะมีอำนาจในการบริหารประเทศก็คือจัดตั้งรัฐบาลโดยอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญต่อมานะครับอันที่3ครับพรรคการเมืองเป็นองค์กรที่มีการจัดระเบียบมีการควบคุมที่ดีนั่นก็คือมีโครงสร้างมีหน้าที่อะไรชัดเจนหมดนะครับมีผู้บริหารพรรคเลขาธิการพรรคอย่างต่างๆนั้นเนี่ยนะครับนี่คือกรอบสำคัญของความหมายของพรรคการเมืองนะครับว่ามีอะไรบ้างต่อมาครับมาดูองค์ประกอบของพรรคการเมืองมีองค์ประกอบอะไรบ้างแบบแรกนะครับก็เหมือนความหมายนะครับก็คือเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของกลุ่มบุคคลเน้นนะครับที่มีแนวคิดและอุดมการณ์ทางการเมืองเนี่ยที่คล้ายคลึงกันมารวมตัวกันนะครับถ้ามีแนวคิดต่างกันก็รวมตัวกันไม่ได้มันต้องเกิดการขัดแย้งขึ้นนะครับต่อมานะครับองค์ประกอบที่2เขาเรียกว่าพรรคการเมืองมีความคิดรวบยอดรวบยอดนั่นหมายถึงว่าคนที่จะเป็นสมาชิกพรรคคนที่มารวมตัวกันเป็นพรรคการเมืองเนี่ยต้องมีอุดมคติมีแนวคิดเหมือนกันนะครับเหมือนกันเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อจุดมุ่งหมายในการบริหารประเทศหมายความว่านะครับคุณมารวมตัวกันเนี่ยคุณออกนโยบายต่างๆเนี่ยคุณต้องไปในแนวทางเดียวกันเขาเลยใช้คำว่ามีความคิดรวบยอดนะครับรวบยอดต่อมานะครับมาดูองค์ประกอบที่3ครับสำคัญมากนะครับคือสมาชิกพรรคพรรคการเมืองแต่ละพรรคนะครับเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วคุณต้องมีสมาชิกจำนวนมากน้อยก็แล้วแต่นะครับอย่างของประเทศไทยนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างพรรคการเมืองจะได้รับงบประมาณก็คือเงินอุดหนุนจากรัฐบาลโดยจะได้มากจะได้น้อยขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกพรรคการเมืองไหนมีสมาชิกพรรคเยอะก็จะได้รับเงินอุดหนุนเยอะแต่นะครับการได้รับเงินอุดหนุนเนี่ยมันต้องมีข้อแม้ว่าคุณต้องมีการจัดกิจกรรมต่างๆเช่นอบรมเกี่ยวกับการเมืองต่างๆและต้องส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเท่านั้นคุณถึงจะได้รับเงินอุดหนุนเหล่านี้เน้นนะครับได้รับงบประมาณเยอะก็คือมีสมาชิกเยอะแต่คำว่าสมาชิกเยอะคุณต้องมีการจัดกิจกรรมหรือมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยเคลื่อนไหวก็คือให้เกิดประโยชน์นะครับไม่ใช่ออกมาประท้วงอะไรไม่เกิดประโยชน์ไม่ใช่นะครับคือคำว่าเคลื่อนไหวก็คือ1จัดคนลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งในระดับท้องถิ่นระดับชาติอย่างเงี้ยเขาถึงเรียกว่ามีการเคลื่อนไหวหรือมีการประชุมพรรคมีการจัดอบรมต่างๆเนี่ยนะครับเป็นบทบาทสำคัญ3ประการนะครับต่อมานะครับมาดูความสำคัญของพรรคการเมืองว่ามีความสำคัญยังไงบ้างอันที่1ครับพรรคการเมืองมีอำนาจในการบริหารประเทศก็คือชนะการตั้งแล้วรวมกลุ่มกันแล้วมีอำนาจโดยชอบธรรมในการบริหารประเทศเขาเรียกว่าความสำคัญที่1 นะครับอันที่2ครับเป็นเครื่องมือที่รับทราบความต้องการของประชาชนก็คือพรรคการเมืองเนี่ยคำว่ารับทราบปัญหาและความต้องการก็คือพรรคการเมืองมีสมาชิกพรรคมีผู้แทนพรรคสามารถเข้าไปคุกคีกับประชาชนไปถามสาทุกสุขดิบถามปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยว่าชุมชนนี้อำเภอนี้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแล้วนะครับพรรคการเมืองก็นำปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านั้นมาออกเป็นนโยบายพรรคเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนถ้าออกเป็นนโยบายพรรคแล้วปุ๊บชนะการเลือกตั้งเป็นไงครับทีนี้ก็เอานโยบายซึ่งได้มาจากปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านั้นมาออกเป็นนโยบายในการบริหารประเทศนั่นเองนะครับต่อมาครับพรรคการเมืองเป็นผู้ประสานให้ผู้ใช้อำนาจทั้งฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารดำเนินการให้สอดคล้องกันนิติบัญญัติคืออะไรครับก็คือสส สว บริหารคืออะไรครับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเขาเลยบอกว่าพรรคการเมืองเป็นผู้ประสานการใช้อำนาจระหว่าง
สองฝ่ายนี้ฝ่ายนิติบัญญัติคือสภาฝ่ายบริหารคือผู้บริหารประเทศนายกคณะรัฐมนตรีนะครับนายกคณะรัฐมนตรีออกนโยบายในการบริหารประเทศสภามีหน้าที่อนุมัติเห็นชอบหรือคัดค้านในส่วนที่ไม่ถูกต้องเขาเรียกว่าประสานอำนาจนะครับประสานอำนาจต่อมาครับอันที่4พรรคการเมืองยังช่วยให้สามารถแยกสมาชิกพรรคให้เป็นฝ่ายรัฐบาลและเป็นฝ่ายค้านตัวนี้ง่ายๆครับนับจากผลคะแนนการเลือกตั้งพรรคไหนชนะการเลือกตั้งก็เป็นฝ่ายรัฐบาลพรรคไหนได้คะแนนน้อยก็เป็นฝ่ายค้านนี่คือเป็นความสำคัญของพรรคการเมืองนะครับสุดท้ายครับพรรคการเมืองเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะครับก็คือให้ประชาชนมีสิทธิมีเสรีภาพในการเลือกผู้แทนของตัวเองนั่นเองนะครับต่อมานะครับเรามาดูบทบาทหน้าที่ของพรรคการเมืองว่ามีบทบาทหน้าที่อะไรบ้างนะครับอันแรกครับเป็นเครื่องมือเชื่อมโยงกลุ่มต่างๆในสังคมเข้าด้วยกันเชื่อมโยงกลุ่มต่างๆในสังคมนะครับเข้ามาโดยผ่านทางผู้แทนตัวแทนต่างๆเนี่ยนะครับมาเสนอปัญหามาเสนอความต้องการผ่านทางพรรคการเมืองนะครับอันที่2ครับรวมเอาประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเข้ามาเป็นกลุ่มก้อนก็คือเหมือนเวลาเลือกตั้งนะครับเราออกไปนำเสนอนโยบายในการบริหารประเทศเพื่อให้ชนะการเลือกตั้งเนี่ยเขาก็เลยว่าเวลานำเสนอนโยบายต่างๆนานเนี่ยคนไหนเห็นด้วยก็จะเข้ามาในกลุ่มกวนนี้คนไหนเห็นด้วยกับพรรคโน้นก็จะไปกลุ่มก็จะไปอีกพรรคโน้นเขาเรียกว่ารวมตัวกันให้มาเป็นกลุ่มก้อนโดยยึดหลักอุดมคติความเชื่อความศรัทธาในแต่ละแนวคิดนะครับต่อมานะครับอันที่3ครับกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมก็คืออะไรครับคำว่ามีส่วนร่วมก็คือออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคุณชอบนโยบายของพรรคนี้คุณก็เลือกพรรคนี้นั่นคือคุณมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครองแล้วนะครับต่อมาครับอันที่4ครับให้การศึกษาแก่ประชาชนโดยทั่วไปหมายความว่านะครับแจกจ่ายเอกสารนโยบายต่างๆสิทธิเสรีภาพต่างๆเนี่ยก็คือเวลาคุณไปนำเสนอนโยบายเนี่ยคุณต้องเข้าพบกับประชาชนคุณนำเสนอไปว่าเหมือนว่าส่งเสริมให้เขามีความรู้นะครับว่านโยบายนี้ออกมาแล้วมันดีไหมดีหรือไม่ดีให้ประชาชนมีส่วนร่วมนะครับบทบาทที่4นะครับต่อมานะครับพรรคการเมืองมีบทบาทในการเลือกตั้งทำให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยดีนั่นคือหลักการนะครับคือการตั้งเนี่ยถ้าคุณไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงคุณหาเสียงแบบไม่โจมตีพรรคพิงกันเนี่ยเขาบอกว่าทำให้การเลือกตั้งเนี่ยเกิดขึ้นได้ดีสมบูรณ์แบบนะครับต่อมานะครับพรรคการเมืองเป็นผู้กำหนดนโยบายต่างๆเป็นผู้กำหนดนโยบายต่างๆโดยนะครับนโยบายต่างๆเหล่านี้มาจากไหนครับมาจากปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ประชาชนนำเสนอปัญหามาผ่านทางผู้แทนผ่านพรรคการเมืองพรรคการเมืองก็นำปัญหาเหล่านั้นมากำหนดเป็นนโยบายในการแก้ไขปัญหาในการบริหารประเทศนะครับเขาเลยบอกว่าพรรคการเมืองเป็นผู้กำหนดนโยบายอย่าลืมนะครับนโยบายนั้นต้องมาจากปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับต่อมาครับพรรคการเมืองมีส่วนแสวงหาผู้สมัครรับเลือกตั้งก็คือคัดเลือกสมาชิกพรรคคนไหนนะครับที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยเขาบอกว่าสามารถมาเป็นตัวแทนของพรรคได้เขาเลยเรียกว่าแสวงหาผู้สมัครรับเลือกตั้งต่อมาครับนำเอาแผนการนโยบายชี้แจงให้แก่ประชาชนทราบก็คือไปนำเสนอให้ประชาชนนะครับว่าเขาชอบไหมเขาเห็นด้วยไหมนโยบายนี้แก้ปัญหาได้จริงไหมเนี่ยนะครับเขาใช้คำว่านำแถลงนโยบายให้ประชาชนทราบก็คือให้เขาเลือกเรานะครับให้เขาเลือกเราต่อมานะครับเมื่อได้รับการเลือกตั้งเป็นเสียงข้างมากก็จะมีอำนาจในการเข้าไปบริหารประเทศในการกำหนดกลไกต่างๆนโยบายต่างๆในการบริหารประเทศนะครับนี่คือบทบาทหน้าที่ของพรรคการเมืองคร่าวๆนะครับคร่าวๆต่อมานะครับเรามาดูระบบของพรรคการเมืองที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้นะครับในวันนี้ว่ามีกี่ระบบนะครับแบบแรกครับระบบพรรคการเมืองพรรคเดียวส่วนใหญ่นะครับระบบนี้นะครับระบบพรรคการเมืองพรรคเดียวมักจะเกิดขึ้นในประเทศที่ปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์เช่นพรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างนี้นะครับทำไมถึงเกิดขึ้นในการปกครองระบบคอมมิวนิสต์รูปแบบนี้นะครับทำให้การบริหารงานรวดเร็วเพราะอำนาจในการบริหารประเทศมีอยู่พรรคเดียวทุกพรรคทุกคนก็ต้องคอยตามอยู่แล้วเพราะว่าการรวมตัวเป็นพรรคการเมืองเกิดขึ้นจาก
การมีแนวคิดและอุดมการณ์ทางการเมืองที่คล้ายคลึงกันมารวมตัวกันเพราะนั้นรูปแบบนี้นะครับระบบพรรคเดียวเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในสังคมที่ปกครองแบบคอมมิวนิสต์นะครับต่อมานะครับระบบ2พรรคตัวนี้มักเกิดขึ้นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยเช่นสหรัฐอเมริกาพรรคเดโมแครตพรรครีพับลิกันอย่างนี้นะครับมีอยู่2พรรคโดยนะครับรูปแบบนี้จะชี้วัดได้เลยว่าถ้าใครชนะการเลือกตั้งคุณก็มีอำนาจในการจัดตั้งรัฐบาลคุณมีอำนาจในการบริหารประเทศพรรคไหนแพ้คุณก็เป็นฝ่ายค้านก็คือคอยตรวจสอบการงานของพรรคที่ชนะนั่นเองนะครับรูปแบบนี้เกิดขึ้นที่อเมริกาที่อังกฤษอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อมานะครับระบบสุดท้ายนะครับก็คือระบบหลายพรรคระบบนี้เป็นไงครับหมายความว่าในประเทศนั้นสังคมนั้นเนี่ยมีพรรคการเมืองเกิดขึ้นมากมายเวลาจัดตั้งรัฐบาลคุณต้องรวมพรรคการเมืองที่มีแนวคิดมีโครงการเนี่ยคล้ายๆกับพรรคของคุณเนี่ยมารวมตัวให้ได้คะแนนเยอะสุดเพื่อจัดตั้งรัฐบาลโดยมีจุดมุ่งหมายในการบริหารประเทศนะครับรูปแบบนี้ก็คือประเทศเราเนี่ยนะครับประเทศไทยนะครับณปัจจุบันนี้นะครับข้อมูลณเดือนพฤษภาปี2564พรรคการเมืองทั้งประเทศของประเทศไทยนะครับมีทั้งสิ้น75พรรคเหลือเชื่อนะครับว่าเยอะมากเยอะมากพรรคกสิกรไทยพรรคอะไรต่างๆนะซึ่งบางพรรคเนี่ยเราอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อเลยก็ได้นะครับแต่เขายังคงอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าเขามีการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมชี้แจงให้เราทราบว่าความหมายองค์ประกอบความสำคัญบทบาทหน้าที่รวมไปถึงระบบพรรคการเมืองต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอทิ้งข้อคำถามให้พวกเราได้กลับไปคิดว่าพวกเราคิดว่าระบบพรรคการเมืองแบบไหนที่ดีที่สุดโดนใจเราที่สุดระหว่างพรรคเดียวระบบ2พรรคหรือระบบหลายพรรคอย่างนี้นะครับว่าแต่ละระบบเนี่ยท่านคิดว่ารูปแบบไหนดีที่สุดนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ